ดีค่ะเพื่อนๆทีมพระราม3ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ยินดีมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันนะคะครูนินซี่ขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะครูนินซี่ชื่อว่านันทิตาเซลมาสเตอร์นันทิตาประชุมค่ะเดิมทีเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายวัสดุก่อสร้างซึ่งทำให้เราต้องอยู่กับฝุ่นกับแดดกับควันเนาะแล้วปรากฏว่านะคะตัวคุณลินซี่เองอ่ะเดิมทีตั้งแต่เกิดแล้วนะคะเป็นภูมิแพ้มาตลอดชีวิตแล้วเป็นกันทั้งครอบครัวเลยนะคะหมดเลยไม่มีใครที่ไม่เป็นเลยนะคะเป็นทั้งครอบครัวแล้วเคยแพ้นะคะคือแพ้ฝุ่นแพ้ควันแพ้อากาศร้อนแพ้อากาศเย็นคือแพ้ทุกอย่างที่แพ้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเคยแพ้หนักมากนะคะเข้าโรงพยาบาลถึง5วันเป็นลมพิษขึ้นทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็แบบคือบวมจนแบบคือหมอไม่หาทางรักษาก็ไม่ได้หาสาเหตุไม่เจอก็ใช้วิธีใช้ฉีดอะดรีนาลีนนะฉีดไป2ชั่วโมงทุก2ชั่วโมงนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นมาอีกก็อยู่อย่างนั้น5วันทรมานอยู่5วันนะคะจนกระทั่งเนาะหลังจากนั้นเราก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วเราก็มาดูแลตัวเองนะคะด้วยโภชนาการก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นจนพอแต่ยังคงนะยังคงมีอาการแบบป่วยทุกเดือนเลยนะคะทุกเดือนต้องไปหาหมอนะหมอฉีดยาเลยนะคะคือป่วยอ่อนเพลียไม่มีแรงแล้วเป็นหวัดเจ็บคออย่างนั้นเลยนะคะทุกเดือนเป็นอย่างนี้ทุกเดือนจนกระทั่งนะความโชคดีคือมีโอกาสได้มารู้จักอะโทมี่เนาะแม่รู้จักอะโทมี่ขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ที่แนะนำให้รู้จักเฮงฮิงหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลแล้วเราก็เลยลองทานนะคะพอทานแล้วมันก็ร่างกายของเราสุขภาพของเราก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนมารู้อีกที4ปีแล้วที่เราไม่เคยไปหาหมออีกเลยนะคะ Amazing ไหมคะจากคนที่ป่วยมาตลอดชีวิตนะคะมันเป็นความหูไม่มีอะไรที่จะดีใจไปกว่านี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าอาโรคยาปรมาลัมภาคือสุดยอดที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วใช่ไหมคะมีใครไม่อยากสุขภาพดีมากเนาะดังนั้นเนาะพอเรารู้ว่าสิ่งนี้มันดีมากๆนะเพราะมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีคนวิจัยรองรับทุกอย่างนะคะและก็เราก็สามารถส่งต่อช่วยเพื่อนได้อีกหลายคนที่เขาเชื่อเรานะคะเขาก็ได้ทานได้บริโภคแล้วมันเป็นความภูมิใจมากๆที่มีหนึ่งนะที่คุณซี่ไปแนะนำให้คนที่ปวดขาค่ะอายุ75ปีแล้วนะคะปวดขาปวดเข่ามาหลายเดือนแล้วอ่ะเขาทานได้แค่ซองเดียวตื่นเช้ามาเขาหายปวดเข่าเขาตกใจคุณซี่เขาตกใจ คือมันเป็นผลลัพธ์ที่แบบ Amazing มากๆนะคะแต่ว่าทุกคนแต่ละคนจะมีผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะคะและดังนั้นเนาะอยากให้ทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพนะคะหามาไว้ลองทานดูนะคะถ้าเราฟังคุณซี่แล้วไม่ได้ไปลองทานไม่มีประโยชน์นะคะดูแล